ถ้าเราต้องมีกางเกงแค่5ตัวเราจะเลือกตัดสีอะไรกันสวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่อง Scenery Closet นะครับสำหรับคลิปนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกางเกงสั่งตัดกันก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังเริ่มที่จะวางแผนในการตัดกางเกงนะครับว่าเราจะตัดตัวแรกตัวที่2 3 4 5และตัวถัดไปหลังจากนี้ยังไงดีปัจจัยที่ทำให้กางเกงทั้งหมดเนี่ยมาเข้าไครทีเรียของกางเกง5ตัวแรกที่ควรตัดสำหรับผมนะครับควรจะเป็นกางเกงที่เราสามารถหยิบไปใส่ได้หลากหลายโอกาสมากที่สุดความหมายก็คือเราสามารถหยิบไปแมทชิ่งกับเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อเชิ้ตแล้วก็รองเท้าได้มากที่สุดนั่นเองปัจจัยที่2ก็คือต้องเป็นผ้าที่มีความทนทานในการใช้งานสูงแล้วก็สามารถดูแลได้ง่ายซึ่งจริงแล้วอ่ะตัวสีแล้วก็ตัวเนื้อผ้ามันสามารถดิ้นได้นะเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องเลือกหรือว่าคิดเหมือนผมก็ได้กางเกงทั้งหมด5ตัวที่ผมเลือกมาได้แก่กางเกงสีเทาเข้มเทากลางเทาอ่อนสีขาวและสีครีมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากกางเกงที่ผมใส่กันอยู่ตอนนี้แล้วกันนะครับก็คือกางเกงสีเทาอ่อนนะครับลำดับในการตัดกางเกงทั้ง5ตัวนี้เพื่อนๆสามารถผสมเลือกเรียงลำดับกันได้เองเลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องตัดตามลำดับที่ผมคุยให้เพื่อนๆฟังกันในคลิปนะอยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆกันด้วยแหละนะครับสำหรับผมนะครับอันดับ1เลยนะครับที่ผมจะตัดก็คือกางเกงสีเทาอ่อนก่อนที่เราจะไปเจาะดีเทลกันว่าทำไมต้องเป็นกางเกงสีเทาอ่อนนะครับมีเรื่องที่เพื่อนควรทราบกันก่อนก็คืออุณหภูมิของสีครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับกางเกงสีเทาอย่างเช่นตัวนี้ครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างระหว่างกางเกงที่ผมถือตอนนี้กับกางเกงที่ผมใส่อยู่ไหมครับดูจากกล้องน่าจะเห็นความแตกต่างกันอยู่บ้างนะคืออุณหภูมิของสีเทาอ่อนเนี่ยครับมีผลอย่างมากกับลุคทั้งตัวเพื่อนๆสังเกตถึงความแตกต่างกันไหมมันต่างกันยังไงผ้าสีเทาเนี่ยมันมีเฉดที่แตกต่างกันหลากหลายมากครับแต่ว่าหลักๆแล้วมันจะแบ่งเป็น2แบบอย่างแรกคือกางเกงสีเทาที่เป็นอุณหภูมิสีอุ่นแล้วก็สีเทาที่ผมถืออยู่จะเป็นเทาเย็นนะครับก็คือตัวโคเกรย์แล้วก็วอร์มเกรย์เพื่อนๆดูกันไกลๆอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เห็นจะต่างกันเลยเฉดต่างกันนิดเดียวแค่มันดูอุ่นกว่าหรือเย็นกว่าของเฉดเทาเนี่ยมันจะทำให้ลุคมันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอสำหรับผมนะครับมันให้ลุคที่ค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรแล้วก็ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเพื่อนๆจะเลือกตัดสีเทาเนี่ยเป็นเทาอุ่นหรือว่าเทาเย็นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เพื่อนๆมีในตู้เสื้อผ้าครับอุณหภูมิของสีเทาอ่อนที่เป็นวอร์มเกรย์ฮะมันจะไปได้ดีกับแจ็คเก็ตแล้วก็เสื้อเชิ้ตที่ไปในทางเอิร์ธโทนแล้วก็มีความติดเหลืองนะครับอย่างเช่นแจ็คเก็ตตัวนี้จริงๆถ้ามองจากกล้องเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าแบ็คกราวด์สีหลักของมันเป็นสีขาวออฟไวท์ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นสีออฟไวท์ที่ติดอมเหลืองขึ้นมาครับกางเกงสีเทาอุ่นผมว่าเหมาะมากๆเลยถ้าแจ็คเก็ตแล้วก็เสื้อเชิ้ตมันไปในทางเอิร์ธโทนโทนอุ่นแล้วเนี่ยผมก็จะเลือกสีเทาอุ่นมาใส่ผ้าที่ผมเลือกตัดกางเกง2ตัวนี้นะครับจะเป็นผ้าในเล่มเดียวกันเลยก็คือตัว Draper 4 ply จะเป็นผ้าหมวดหมู่ที่ชื่อว่าผ้าไฮทวิสต์นะครับก็สำหรับเพื่อนที่ยังไม่ทราบนะครับผ้าไฮทวิสคือผ้าที่เขาจะมีการขมวดปมของผ้าไว้เป็นปมๆอ่ะโฟร์พลายก็คือเขาจะม้วนกัน4ทบได้จะผูกพันเป็นเกลียวกันก่อนแล้วถึงถูกเอามาทอเป็นผ้าทั้งผืนนะครับเมื่อเส้นได้ที่ใช้ในการทอมันเกิดจากการทวิสรวมกันของได้ทั้งหมด4เส้นเนี่ยมันเลยทำให้ตัวผ้ามีความแข็งแรงทนทานขาดยากนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเลยก็คือลองดูลักษณะของกางเกงที่ผมใส่ตอนนี้ครับมันจะเป็นกางเกงที่ดูพลิ้วๆดูทิ้งตัวดูมีความเด้งใช่ไหมครับอันนั้นก็คือเสน่ห์ของผ้าที่เป็นไฮทวิสต์แบบโฟร์พลายนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ชอบความเงาของตัวผ้านะชอบผ้าที่เป็นโทนด้านโทนแมตมากกว่าเนี่ยไฮทวิสต์แบบนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็ราคาของผ้าตัวนี้ถือว่าเป็นผ้าที่คุ้มราคามากที่สุดตัวหนึ่งเลยครับราคาไม่ถูกนะแต่ว่าก็ไม่ได้แพงจนเกินไปอยู่กลางๆปกติสแตนดาร์ดของผ้าไฮทวิสต์เนี่ยจะเป็น2 ply ก็คือเกิดจากการหมุนได้2เส้นพันกันแล้วถึงเอามาทอเป็นผ้าทั้งผืนแต่ฟอร์เป็นโฟร์พลายแล้วเนี่ยความเด้งที่เกิดขึ้นมันจะมากกว่าความ wrinkle resistance มันก็มากกว่าแล้วก็ข้อดีของโฟร์พลายก็คือถ้าเพื่อนๆใส่เสร็จวันนึงแล้วเนี่ยเอากลับไปแขวนไว้อย่างนี้ปุ๊บนี่ครับพับครึ่งแขวนไว้อีกวันนึงมันก็จะคลายตัวครับแล้วมันก็จะกลับมาเรียบเหมือนเดิมจีบคมเหมือนเดิมโดยที่เราไม่ต้องดูแลอะไรมันเลยซึ่งกางเกงที่ผมใส่ตัวนี้ครับไม่เคยรีดเลยตั้งแต่ได้รับกางเกงตัวนี้มามันก็อยู่ทรงแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อดีที่ทำให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยชอบผ้าไฮทวิสต์กันแล้วสีเทาอ่อนโทนเย็นเนี่ยเราจะใส่กับลุคแบบไหนถ้าเป็นผมอะผมจะใส่กับลุคแบบนี้ครับกางเกงสีเทาอ่อนโทนเย็นก็ต้องแมทชิ่งกับแจ็คเก็ตที่เป็นโทนเย็นอย่างเช่นแจ็คเก็ตสีกรมท่าแบบนี้นะครับอุณหภูมิสีมีความสำคัญมากแล้วก็ทำให้เราสามารถเชฟลุคไปในทางที่เราต้องการให้ได้มากขึ้นแล้วสีเทาเย็นแบบนี้มันใส่กับแจ็คเก็ตสีอื่นได้อีกไหมสำหรับผมที่ผมมีทั้งเทาอุ่นเทาเย็นนะเนาะผมก็จะเลือกใส่สีเทาเย็นกับแจ็คเก็ตที่มันเป็นโทนเย็นทั้งหลายครับซึ่งหลักๆแล้วโทนเย็นในแจ็คเก็ตก็มักจะเป็นสีกรมท่ามากกว่านั้นมันก็จะเป็นโทนเอิร์ธโทนทั้งหมดแล้วถ้าพูดถึงความหลากหลายที่สุดสำหรับผมถ้าผมต้องเลือกตัวเดียวนะผมจะเลือกสีเทาอุ่นครับเพราะว่าตู้เสื้อผ้าของผมมันจะมีโทนเอิร์ธโทนสีน้ำตาลค่อนข้างเยอะติดอุ่นทั้งหมดเลยขณะที่ถ้าเป็นสีเย็นผมจะมีแค่สีกรมในเฉดต่างๆซะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็
เทาอุ่นครับสำหรับผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับทั้งเทาอุ่นแล้วก็เทาเย็นถ้าเป็นสีเทาอ่อนแล้วครับมันสามารถใส่สลับกันได้ครับเราจะเอาสีเทาเย็นไปแมทชิ่งกับแจ็คเก็ตหรือว่าสีเสื้อเชิ้ตโทนอุ่นก็ได้ครับสำหรับความชอบส่วนตัวผมก็อยากคุมอุณหภูมิสีทั้งตัวให้มันไปในทิศทางเดียวกันมากกว่าถ้าผมต้องมีกางเกงแค่1ตัวเดียวเลยในทุกเสื้อผ้าผมจะเลือกกางเกงสีเทาอ่อนครับเมื่อกางเกงมันเป็นสีที่ค่อนข้างสว่างขึ้นมาแล้วอะสีสว่างที่ค่อนข้างจะนิวทรอลแบบสีเทามันสามารถนำไปแมทชิ่งได้กับแจ็คเก็ตเกือบทุกโทนสีเลยครับแต่ว่าจะเป็นโทนอุ่นหรือเย็นเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าในตู้เสื้อผ้าเพื่อนๆที่จะเลือกไปแมทชิ่งกับกางเกงมันมีโทนสีแบบไหนบ้างอย่างที่เราได้คุยกันไปตอนแรกนี้อีกตัวอย่างนึงของแจ็คเก็ตนะครับที่ผมจะนำมาใส่กับกางเกงสีเทาโทนเย็นนั่นก็คือแจ็คเก็ตตัวนี้ครับอุณหภูมิสีของแจ็คเก็ตทั้งตัวมันจะติดไปในทางโทนเย็นทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวผมลองสลับให้ดูอีกครั้งนึงครับถ้าใส่กับกางเกงโทนเทาอุ่นมันจะเป็นแบบนี้ครับรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสีไหมครับเทาเย็นอ่ะมันจะดูกลืนไปกับลุคทั้งตัวเลยแต่ว่าถ้าเป็นเทาอุ่นเนี่ยเราจะเห็นคอนทราสต์ที่มันเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นโทนสีเทาเหมือนกันแต่ว่าติดเฉดต่างกันอุณหภูมิสีต่างกันเนี่ยมันก็มีผลอย่างค่อนข้างเยอะเลยทุกคนเห็นแล้วรู้สึกไงบ้างฮะชอบแจ็คเก็ตตรงนี้กับเทาอุ่นแบบนี้หรือว่าชอบกับตัวกางเกงสีเทาเย็นมากกว่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกแจ็คเก็ตตัวนี้กับเทาเย็นเพราะว่ารู้สึกว่ามันกลืนมันดูไปด้วยกันมากกว่ากางเกงสีเทาทั้ง2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทาอุ่นหรือว่าเทาเย็นก็ตามผมตัดกับร้าน The Primary House นะครับถ้าเพื่อนชอบซิลูเอทแบบนี้นะครับที่กางเกงเป็นลิกูล่าฟิตหน่อยจะมีการทิ้งตัวของกางเกงที่ค่อนข้างให้รูมที่ขยับตัวได้สบายโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปดูกางเกงสีเทาตัวต่อไปกันดีกว่าก็คือกางเกงสีเทากลางครับสำหรับกางเกงตรงนี้ครับจะเป็นสีเทากลางสีเทากลางก็คือความสว่างของสีเทาเนี่ยอยู่กลางๆไม่ได้มืดมากแล้วก็ไม่ได้สว่างแบบสีเทาอ่อนเมื่อกี้เพื่อนๆรู้สึกไหมครับว่าพอผมเปลี่ยนกางเกงเป็นสีเทากลางแล้วเนี่ยความเป็นทางการของลุคทั้งตัวมันจะดูทางการเพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งเข้มมันจะยิ่งมีความเป็นทางการที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งมืดยิ่งทางการสูงกางเกงตรงนี้ผมก็ตัดกับร้าน The Primary House ครับเป็นกางเกงผ้า Holland Jewelry Chris Bear จะเป็นผ้า High Twist แบบ 2 ply ครับเหมือนที่เราคุยกันไปตอนแรกเนี่ยจะเป็น Draper 4 ply คือทวิสต์ของผ้าหรือว่าการม้วนกันของเส้นได้จาก4เส้นมันเหลือ2เส้นครับมันก็จะทำให้ผ้ามันบางขึ้นครับมันใส่แล้วมันเบาขาเพิ่มขึ้นนั่นแหละความเด้งตัวความสปริงกี้มันก็จะลดลง2 ply น้ำหนักที่มันเบากว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันใส่สบายตัวมากกว่าอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะชอบกันสำหรับผ้าสีเทากลางครับผมรู้สึกว่าผ้า Holland Jewelry Chris Bear โทนสีเนี้ยเป็นเทากลางที่โอเคที่สุดคือแต่ละแบรนด์ผ้าเนี่ยครับเขาก็จะมีความสว่างหรือว่าซอยเฉดของโทนสีเทาแตกต่างกันไปสีเทากลางประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่ามันสามารถนำไปแมทชิ่งได้หลากหลายที่สุดถ้าวันไหนเราต้องการความเป็นทางการที่มันสูงขึ้นกางเกงสีเทากลางมันก็ตอบโจทย์ของกางเกงสีเทาอ่อนครับถึงแม้ว่าความหลากหลายในการแมทชิ่งกางเกงสีเทากลางกับแจ็คเก็ตเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะเท่ากับสีเทาอ่อนเนาะแต่มันก็ได้ความเป็นทางการที่มันเพิ่มขึ้นมาครับจากแจ็คเก็ตทั้งหมดที่ผมได้ใส่ให้เพื่อนดูกับสีเทาอ่อนมาเนี่ยครับเกือบทุกตัวสามารถนำมาใส่กับสีเทากลางได้หมดเลยนะครับแต่จะมีแค่บางสีที่มันแคชชัวร์มากเกินไปอย่างเช่นสีชานมอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ได้นำมาใส่กับกางเกงสีเทากลางเนาะเพราะมันความแตกต่างของความเป็นทางการมันค่อนข้างจะเยอะเกินไปถ้าเพื่อนๆต้องการกางเกงแค่1ตัวเพื่อใส่กับเสื้อเชิ้ตตัวที่เราไม่อยากใส่แจ็คเก็ตผมอาจจะแนะนำเป็นสีเทากลางทีนี้มันก็จะมีข้อเปรียบเทียบมาครับว่าทำไมผมถึงเลือกสีเทากลางมากกว่าสีเทาเข้มด้วยความที่สีเทาเข้มผมรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะมีความเป็นทางการที่สูงมากเกินไปหน่อยแล้วมันจะมีความแบบเป็นพาร์ทของชุดสูทมากกว่าพาร์ทของกางเกงแบบออสชอเซอร์แยกตัวเดียวแบบนี้ครับท่านเพื่อนเป็นคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตทำงานอย่างเดียวโดยที่ไม่ชอบใส่แจ็คเก็ตเท่าไหร่ฮะเทากลางแบบนี้เป็นกางเกงที่ตอบโจทย์เหมือนกันผมว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มตั้งคำถามในใจกันแล้วว่าในเมื่อสีเทาอ่อนมันมีอุณหภูมิสีมีเทาอุ่นเทาเย็นแล้วเนี่ยสีเทากลางมีแบบนั้นเหมือนกันหรือเปล่าคำตอบก็คือมันเหมือนกันเด๊ะเลยครับจริงๆโทนสีเทากลางเนี่ยก็จะเป็นอีกโทนนึงนะครับที่สามารถดิ้นได้ค่อนข้างเยอะครับก็คือมันจะมีติดเฉดอื่นอีกเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นติดโทนน้ำตาลติดโทนเขียวถ้าผมจะเลือกก็จะมีอีก 2-3 ช้อยส์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับกางเกงตรงนี้มันเป็นสีเทากลางที่อมเฉดอื่นค่อนข้างเยอะครับมันจะติดเขียวๆติดเหลืองมีความหม่นๆแบบเทาๆอยู่อ่ะลองเทียบกับกางเกงสีเทากลางจริงๆที่ผมใส่อยู่ตัวนี้ก็ได้ครับกางเกงตรงนี้เป็นอีกตัวนึงที่ผมใส่บ่อยมากเหมือนกันครับตัดมาจากผ้า Draper Covert Cloth Covert Cloth เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับผ้า High Twist ละด้วยความที่มันเป็นผ้าวูลร้อยเหมือนกันก็จริงแต่ว่าวิธีการทอการทวิสต์ยานมันต่างกันตัวเนี้ยมันจะเป็นการทอวูลแบบทวิวก็คือทอแนวเฉียงมันจะมีความเงาที่มากกว่า
ผ้าไฮทวิสต์ความหลากหลายในการสวมใส่เนี่ยมันสู้สีโซลิดเกรย์เทากลางแบบตัวนี้ที่ผมใส่อยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นไอเดียเพื่อนเห็นแล้วกันว่าเทาอุ่นที่เป็นเทากลางมันก็มีตัวเลือกแบบนี้เหมือนกันตัวนี้เวลาพอใส่จริงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับลุคทั้งตัวก็จะเป็นแบบนี้ครับสำหรับผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เอากางเกงตัวนี้มาแมทชิ่งกับสปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมแบบนี้นะเพราะว่าด้วยความที่อุณหภูมิสีมันค่อนข้างจะต่างกันแหละเหมือนที่เราคุยกันตอนแรกนะครับว่ากางเกงมันอุ่นแต่ว่าแจ็คเก็ตมันเย็นมันก็จะคอนทราสต์ค่อนข้างเยอะถ้าผมใส่จริงกางเกงตัวนี้ผมจะใส่กับแจ็คเก็ตตัวนี้ครับด้วยความที่แจ็คเก็ตมันเป็นโทนอุ่นเหมือนกันเนาะมันก็จะไปกันได้ดีกับตัวกางเกงแล้วก็เทากลางอีกโทนนึงที่ผมอยากให้เพื่อนดูกันนะครับแต่ผมไปหยิบมาให้ดูนี่ครับตัวนี้ครับทุกคนตัวที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับมันจะเป็นสีเทาโทนทรัฟเฟิลผมว่าถ้าใช้คำว่าทรัฟเฟิลน่าจะเข้าใจกันง่ายนะครับเป็นสีเทาที่ติดน้ำตาลหม่นตัวนี้ก็จะเป็นสีเทากลางอยู่ตรงนี้ที่ผมหยิบมาใส่บ่อยมากๆเลยครับด้วยความที่แจ็คเก็ตผมอ่ะมันเป็นเอิร์ธโทนสีโทนอุ่นกางเกงที่จะคอมพลีเมนต์ลุคได้ดีกับแจ็คเก็ตเหล่านั้นก็คือต้องเป็นเทากลางที่เป็นโทนเอิร์ธโทนเทาอุ่นเหมือนกันลองเทียบสีกันดูนะครับนี่เห็นไหมฮะมันก็คนละโทนกันเลยครับเรามาเทียบกันอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดเจนมากๆว่าเออมันจะมีโทนใดโทนหนึ่งที่เหมาะกับลุคบางประเภทอะไรแบบเนี้ยครับกางเกงสีเทาตัวนี้ก็ยังคงเป็นผ้าเดเปอร์โฟร์พลายครับเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับไอตัวสีเทาอ่อนทั้ง2ตัวนั่นเลยแต่ว่านี้จะเป็นเทากลางที่เป็นเวอร์ชั่นแบบเทาอุ่นถ้าเราทราบความแตกต่างระหว่างเฉดสีแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตตัวเดิมเสื้อเชิ้ตตัวเดิมก็ตามมันสามารถเปลี่ยนมูดได้ไปอีกรูปแบบนึงเลยโดยการที่แค่ชิปเฉดสีกางเกงเองกางเกงสีเทากลางทั้ง3ตัวที่ผมพูดไปก็ตัดกับร้านใน Primary House มูดอันโทนมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเรกูลาร์ฟิตใส่สบายๆคมๆถ้าให้ผมแนะนำเพื่อนๆผมอยากจะแนะนำเป็นตัวผ้าตัวแรกสุดเทากลางโซลิดเกรย์ผ้าฮอลแลนด์เชอร์รี่คริสปแปร์นะครับไอตัวพวกนี้ครับมันเหมือนเป็นตัวที่2ที่3ที่4อย่างเงี้ยมากกว่าหลังจากที่มีตัวคริสปแปร์สีโซลิดเกรย์เรียบร้อยแล้วครับผมว่าหลังจากนี้เราค่อยๆดีไฟตัวที่2ที่3ก็ได้ว่าอยากได้โทนอื่นๆเฉดอื่นๆประมาณไหนต่อมากันที่สีเทาสุดท้ายครับก็คือสีเทาเข้มครับตัวนี้คือกางเกงสีเทาเข้มครับสีเทาเข้มเนี่ยมีหลายชื่อนะครับบางคนจะเรียกว่าดาร์กเกรย์บางคนเรียกว่าชาโคลเกรย์เพื่อนๆดูในกล้องเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับสีดำใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ดำนะครับชาโคลเกรย์ถือว่าเป็นสีเทาที่มืดที่สุดแล้วก็เข้มที่สุดของเฉดสีเทาละโทนเทายิ่งมืดเท่าไหร่หรือว่าสียิ่งเข้มยิ่งดาร์กเท่าไหร่ความเป็นทางการมันจะยิ่งสูงขึ้นไปเท่านั้นถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใส่แจ็คเก็ตบ่อยแล้วอยากมีกางเกงสีเทาที่ทางการเนี่ยผมว่าเทาเข้มก็ตอบโจทย์ครับกางเกงสีนี้เป็นสีที่ผมใส่กับสปอร์ตแจ็คเก็ตน้อยที่สุดนะเพราะว่าถ้าผมจะใส่กางเกงสีนี้ผมก็ใส่เป็นสูตรเลยทีนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทีนี้ผมเอากางเกงตัวนี้มาแนะนำว่าควรจะตัดเป็น5ตัวแรกได้ยังไงใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆ เป็นคนที่ไม่ได้ใส่แจ็คเก็ตบ่อยเป็นคนที่ใส่เฉพาะกางเกงกับเสื้ออย่างเดียวเนี่ยกางเกงที่ใส่ได้ทุกวันแล้วก็มีความเป็นทางการที่สูงที่สุดก็คือกางเกงสีเทาเข้มแบบนี้จากที่ผมใส่ให้เพื่อนดูเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถเอาไปแมทชิ่งกับกางเกงตัวนี้ได้ทุกตัวแต่ว่าเราจะชอบหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าว่ากันตามทฤษฎีแล้วเนี่ยครับกางเกงสีเทาเข้มก็เป็นอีกสีนึงที่สามารถนำไปแมทชิ่งกับสปอร์ตแจ็คเก็ตแล้วก็เสื้อเชิ้ตได้หลากหลายมากที่สุดถ้าอิงจากความชอบของผมเองเนี่ยผมอาจจะไม่ได้หยิบกางเกงตรงนี้ไปใส่กับสปอร์ตแจ็คเก็ตตัวนี้แล้วถ้าใส่กับสปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมล่ะจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนี้ฮะสำหรับผมนะครับก็ด้วยความที่สปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมมันทางการอยู่แล้วพอใส่กับกางเกงสีเทาเข้มสีเทามืดเลยที่เป็นทางการมันก็ไปด้วยกันได้นะครับโดยสรุปแล้วกางเกงสีเทาเข้มแบบนี้ควรจะใส่ในเซตติ้งแบบไหนสำหรับผมเนี่ยอย่างแรกก็คือเราใส่กางเกงตัวนี้โดยที่ไม่ได้ใส่กับแจ็คเก็ตครับเราใส่เป็นกางเกงตัวเดียวมันก็จะรู้สึกว่ามีความเป็นทางการที่สูงพอแล้วแหละประเด็นที่2ต่อมาก็คือถ้าเพื่อนชอบสีเทาเข้มอยู่แล้วนะครับมันเป็นกางเกงที่สามารถนำไปแมทชิ่งกับสปอร์ตแจ็คเก็ตได้หลากหลายมากนะครับแต่ว่าจะมีสิ่งที่เราต้องติดไว้ในใจนิดนึงว่าด้วยความที่กางเกงมันมีความเป็นทางการแล้วครับสปอร์ตแจ็คเก็ตที่นำมาแมทชิ่งเนี่ยมันก็ควรจะมีความเป็นทางการที่ใกล้เคียงกันนะครับแจ็คเก็ตที่ลำลองมากกว่านี้มาใส่มันอาจจะรู้สึกว่าคอนทราสต์ต่างกันไปนิดนึงอย่างเช่นแบบนี้ครับเพื่อนๆรู้สึกไงกับลุคนี้กันบ้างครับแจ็คเก็ตเนี่ยมีความแคชชวลที่สูงมากเมื่อเทียบกับกางเกงมันใส่ได้ไหมจริงๆมันใส่ได้นะครับเพราะว่าสีเทาเนี่ยมันเป็นสีที่เนเชอรัลอยู่แล้วแค่เปลี่ยนเฉดเข้มกลางอ่อนเท่านั้นเองสีเทาทั้ง3เฉดก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉดต่อไปดีกว่าสำหรับสีที่4ครับก็คือตัวนี้ครับจะเป็นกางเกงสีครีมครับแต่ว่ารอบนี้เราเปลี่ยนจากผ้าวูลมาเป็นผ้าคอตตอนกันบ้างนะเราจะเริ่มเข้าสู่หมวดกางเกงที่มีความแคชชวลมากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังสามารถฟอร์มอล
เพียงพอสำหรับในการใส่กับสปอร์ตแจ็คเก็ตแล้วก็ในเซตติ้งของ business casual ได้สีครีมเป็นอีกสีหนึ่งที่มีความคลาสสิกตลอดการสำหรับใช้ในการตัดกางเกงกางเกงสีครีมสามารถไปได้กับรองเท้าเกือบทุกสีเลยครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีดำสีเบอร์กันดี้หรือว่าจะใส่กับสนีกเกอร์สีขาวก็ยังได้หรือว่าแจ็คเก็ตเนี่ยก็ไปได้ตั้งแต่สปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมท่าสีเข้มๆที่มีความเป็นทางการสูงหน่อยจนไปถึงสปอร์ตแจ็คเก็ต casual หลากหลายสีแน่นอนครับว่าสำหรับสีครีมเนี่ยมันก็มีหลากหลายเฉดไม่ต่างกับสีเทาเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นกางเกงที่ตัดโดยผ้า Huddersfield เป็นผ้าคอตตอน 100% นะผมว่าสีครีมนี้มันมีความพิเศษอยู่หลายอย่างที่ผมอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังครับระดับความสดของสีครีมในแต่ละเล่มผ้ามันก็จะแตกต่างกันไปครับบางเล่มก็จะติดเหลืองมากหน่อยบางเล่มก็จะติดเทาติดเฟดขึ้นมาบางตัวก็จะติดน้ำตาลมากกว่าสำหรับสีครีมผ้า Huddersfield ตัวนี้ผมยกให้เป็นสีครีมคอตตอนที่ผมถูกใจที่สุดตัวนึงเลยมันอยู่ในเฉดเหลืองกำลังดีสว่างกำลังดีแล้วก็ความเข้มหรือว่า saturation ของสีมันกำลังโอเคเลยครับถ้าสีไม่สดขนาดนี้มันก็จะมีความไม่ค่อยเหลืองไม่ค่อยครีมละติดน้ำตาลมากกว่านี้มันก็จะมีความเป็นกากีมากเกินไปตัวเนี้ยมันคือนิยามของคำว่าสีครีมที่ผมยกให้ว่าถูกใจที่สุดแล้วกันถ้าเราหยิบไปใส่กับสปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมท่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแมทชิ่งกางเกงสีกรมท่ากับกางเกงสีครีมก็เป็นหนึ่งในคลาสสิกคอมบิเนชันที่สามารถใส่ยังไงก็รอดนะครับหรือว่าถ้าเปลี่ยนเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตที่มีลวดลายเพิ่มขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับสีครีมเป็นหนึ่งในเมจิกไม่กี่สีที่สามารถให้ทั้งความสดใสใส่แล้วดูอายุน้อยลงดูอ่อนเยาว์ลงแต่ว่าขณะเดียวกันก็ยังมีความเอเลแกนซ์ดูสุขุมได้อยู่โดยที่สีอื่นไม่สามารถให้แบบนี้ได้สำหรับกางเกงสีครีมเฉดอื่นก็จะมีหลากหลายครับผมให้เพื่อนดู2ตัวนี้แล้วกันนะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นสีครีมที่มีความมืดลงมาอีกสเต็ปนึงขณะที่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีความสดของสีที่ลดลงมาอีกหน่อยกางเกงทั้ง3ตัวนี้ให้ mood and feel ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันเวลาใส่เลยนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ตัวนี้ให้ดูก่อนพอเฉดสีแค่มันมืดลงมาอีกหน่อยนึงแล้วก็ติดอมเขียวมากขึ้นเนี่ยลุคมันเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยนะตัวนี้เป็นผ้า Draper Bit Pop ครับเวทมันจะค่อนข้างเยอะประมาณ400กว่าขณะที่ตัว Huddersfield ตัวแรกเนี่ยมันจะประมาณ200ปลายๆนะครับก็เป็นอีกตัวเรื่องนึงเนาะท่านเพื่อนอยากได้กางเกงที่มีสตรัคเจอร์ดูอยู่ทรงแบบนี้ก็เลือกผ้าคอตตอนที่มีเวทค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าชอบผ้าพลิ้วใส่สบายก็ Huddersfield ตัวนี้นะครับอีกตัวนึงตัวนี้ก็จะเป็นผ้า Draper Bit Pop เหมือนกันครับติดเนื้อหน่อยนะก็ยังอยู่ในเฉดครีมแต่ว่าสดไม่เท่าตัว Huddersfield ตัวแรกพอใส่จริงกันจะเป็นอย่างนี้ฮะจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในเฉดสีออกครีมเหลืองเหมือนกันเนี่ยครับความสว่างแล้วก็ความสดของสีที่แตกต่างกันเนี่ยมันทำให้มูดและโทนของลุคค่อนข้างจะแตกต่างกันชัดเจนเลยครับสำหรับสีครีมตัวสุดท้ายนี่ก็ยังอยู่ในผ้า Draper Bit Pop ครับเป็นผ้าไฮเวท400กว่ากรัมก็ให้สตรัคเจอร์แล้วก็ดูอยู่ทรงเพื่อนๆจะชอบแบบไหนก็ลองเลือกกันดูนะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยถ้าต้องมีแค่ตัวเดียวใน3ตัวนี้ผมจะเลือกตัวผ้า Huddersfieldสีเหลืองครีมตัวนี้ครับเป็นเฉดที่เหมาะกับการสตาร์ทเป็นตัวแรกมากสำหรับสีครีมก็จะประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกางเกงสีสุดท้ายกันดีกว่าครับนั่นก็คือสีขาวครับสำหรับสีสุดท้ายนะครับสีขาวกางเกงสีขาวก็เหมือนกับเสื้อเชิ้ตสีขาวครับเสื้อเชิ้ตขาวนำไปใส่กางเกงได้เยอะขนาดไหนกางเกงสีขาวก็นำไปแมทชิ่งกับแจ็คเก็ตกับเสื้อเชิ้ตได้มากเท่านั้นสีขาวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่สีขาวแบบขาวจั๊วนะครับมันจะเป็นสีขาวที่ติดโทนไอวอรี่ครับหรือว่าสีงาช้างที่ผมเลือกกางเกงสีขาวไอวอรี่มาแทนที่กางเกงสีขาวแบบไวท์ขาวจั๊ว 100% เนี่ยเพราะว่ากางเกงขาวจริงๆมันอาจจะทำให้ลุคของเรามันดูโดดมากเกินไปอ่ะมันจะสว่างมากครับเวลานำไปแมทชิ่งกับแจ็คเก็ตหรือว่าเสื้อเชิ้ตอ่ะกางเกงของเราเนี่ยมันจะโดดออกมาจากลุคเลยแต่ว่าถ้าเป็นลุคที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยอยากให้กางเกงสีขาวเป็นขาวแบบขาวเด่นๆสีขาวที่เป็นไวท์ 100% ก็อาจจะตอบโจทย์เพื่อนๆครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ที่เป็นคลิปเอเซนเชียลกางเกง5ตัวแรกอ่ะถ้าพูดถึงความหลากหลายในการแมทชิ่งอ่ะยังให้กางเกงสีขาวเอเวอรี่แบบนี้เป็นกางเกงที่ใส่ได้ตอบโจทย์มากกว่านะกางเกงสีขาวก็เหมือนกระดาษเปล่าอะครับเราสามารถนำสีอื่นๆหรือว่าแพทเทิร์นอื่นๆที่เราอยากเล่นบนตัวแจ็คเก็ตเสื้อเชิ้ตหรือว่ารองเท้าอะนำมาผสมใส่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นกางเกงสีขาวก็เป็นหนึ่งในกางเกงที่มีความหลากหลายมากที่สุดอีกเช่นกันสำหรับตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาก็เป็นกางเกงจากผ้า Huddersfield ครับเป็นคอตตอน 100% ที่ผมแนะนำกางเกงสีขาวเอลลี่แล้วก็สีครีมเป็นผ้าคอตตอนเพราะว่าอยากจะให้5ตัวแรกของเราอ่ะมันมีความแคชชวลเพิ่มขึ้นมาด้วยครับถ้าเราตัด5ตัวแรกเป็นผ้าวูลหมดเลยนะครับมันจะเป็นเซต5ตัวแรกที่มีความเป็นทางการสูงมากก็เลยอยากจะแอดผ้าคอตตอนแต่ว่าคอตตอน2สีนี้ก็เป็นสีที่สามารถนำไปแมทชิ่งได้หลากหลายเช่นกันครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าสีขาวไอวอรี่ยังไม่ตอบโจทย์แล้วผมมีออปชันอีกตัวหนึ่งให้เพื่อนๆเลือกครับนั่นก็คือตัวนี้ครับสำหรับตัวนี้จะเป็นผ้าลินินครับเพื่อนๆที่สงสัยว่าเอ๊ะ5ตัวแรกไม่มีผ้าลินินเลยเหรอผมจะแนะนำเป็นตัวนี้ครับถ้าเราไม่อยากได้คอตตอนสีขาวเราเปลี่ยนเป็นผ้าลินินสีออฟไวท์หรือว่าสีโอ๊ตมิลแทนได้ครับ
เดี๋ยวลองเทียบความสว่างกันนะตัวกางเกงคอตตอนเนี่ยมันจะติดอมเหลืองมากกว่าครับขณะที่ตัวลินินสีออทมิลสีออฟไวท์เนี่ยมันจะเทาแต่ว่าไม่ใช่เทาอ่อนนะครับมันจะติดหม่นแบบโทนเชิงน้ำตาลมากกว่าลินินสีออทมิลแบบนี้ก็เอาไปใส่ง่ายมากครับเป็นอีกสีนึงที่ถ้าผมคิดอะไรไม่ออกผมก็หยิบตัวนี้แหละไปใส่แต่ว่าด้วยธรรมชาติของผ้าลินินเนี่ยมันก็จะมีความเป็นทางการที่ต่ำกว่าผ้าคอตตอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความหลากหลายในการสวมใส่เนี่ยครับผ้าคอตตอนมีความหลากหลายมากกว่าเอาไปใส่กับเซตติ้งเนี่ยหลากหลายกว่าแต่ว่าถ้าเราคิดไว้แล้วว่าเฮ้ยกางเกงสีสว่างแบบนี้เราอยากจะใส่เฉพาะวันหยุดก็เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าก็มีออปชันแบบนี้เหมือนกันก็เป็น Irish Linen เนาะคาแรคเตอร์ของ Irish Linen มันก็จะยับเป็นป้องใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัวผ้าก็จะมีน้ำหนักที่ให้ตัวกำลังสวยครับตั้งแต่ผมได้รับกางเกงตัวนี้มาผมก็ไม่ได้รีดเลยนะครับก็ใส่มันแบบนี้แหละครับเสน่ห์ของผ้า Linen นี่คือความยับครับมันต้องยับเป็นป้องๆยิ่งยับยิ่งสวยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ชอบความยับของผ้า Linen นะครับกางเกงผ้าคอตตอนก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่าสำหรับกางเกงผ้า Linen มันก็จะให้ลุคอย่างนี้ครับนี่ครับคุณเห็นไหมว่าลุคมันจะดูแคชชวลเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยครับก็เหมาะกับการใส่กับสปอร์ตแจ็คเก็ตที่มันลำลองมากขึ้นหรือว่าใส่กับเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดเสื้อโปโลก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกกันสุดท้ายนี้นะเพื่อนๆบางคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแล้วกางเกงสีอื่นอย่างเช่นสีน้ำตาลเข้มสีกรมท่าไม่อยู่ในช้อยส์ห้าอันดับแรกเหรอเดี๋ยวผมมาให้ฟังครับจริงๆผมเป็นคนที่ชอบกางเกงสีน้ำตาลมากครับน้ำตาลแบบนี้อันนี้คือจากส่วนตัวผมล้วนๆเลยนะครับผมรู้สึกว่ากางเกงสีน้ำตาลเนี่ยครับมันเอาไปแมทชิ่งกับสปอร์ตแจ็คเก็ตได้ไม่ได้เยอะหลากหลายขนาดนั้นนะครับการตัดเป็น5ตัวแรกอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ความหลากหลายแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้เอาไปใส่กับสปอร์ตแจ็คเก็ตเราใส่แต่เสื้อเชิ้ตเนี่ยจริงๆกางเกงสีน้ำตาลเข้มอย่างนี้ก็เอามาใช้แทนกางเกงสีเทาได้นะครับเป็นอีกสีนึงที่ดูเหมือนจะง่ายผมใส่ให้เพื่อนดูกันดีกว่าเผื่อเพื่อนจะไม่เห็นภาพนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ฟีลลิ่งกางเกงสีน้ำตาลก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันไปกับแจ็คเก็ตตัวนี้ได้เพราะว่ามันอยู่ในโทนเฉดความสว่างที่มันต่างกันเนาะมันก็เลยดูไม่ได้มีแปลกอะไรแต่ผมต้องใส่กับสปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมให้เพื่อนดูกันนะว่าเป็นงี้นี่ครับมันก็จะแปลกๆไปบอกไม่ถูกว่ะถ้าถามผมนะผมจะไม่ใส่สปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมท่ากับกางเกงสีน้ำตาลเข้มครับสีมันเหมือนกับมันแคลชกันแบบผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถเลือกกางเกงสีน้ำตาลตัวหนึ่งสลับในวงของสีเทาได้นะครับแล้วกางเกงสีกรมท่าล่ะทำไมไม่อยู่ใน5อันดับแรกใช่ไหมฮะผมรู้สึกว่ากางเกงสีกรมท่าเนี่ยเป็นกางเกงที่นำไปแมทชิ่งกับสปอร์ตแจ็คเก็ตได้ยากมากที่สุดสีหนึ่งเลยสำหรับผมเองเลยนะครับถ้าผมจะใส่กางเกงสีกรมอ่ะผมจะใส่เป็นสูททั้งตัวแทนที่จะแยกเป็นออทราวเซอร์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆด้วยเนาะว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนกันถ้าเพื่อนๆชอบกางเกงสีน้ำตาลเข้มหรือกางเกงสีกรมท่าก็จะตัดเป็น5ตัวแรกได้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับทั้งหมดสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้สไตล์แบบนี้เจาะลึกกันแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างนี้ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีฮะ